ประเด็นต่อมาคือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสาภาครัฐนะครับซึ่งในส่วนนี้คณะกรรมการที่การก็ได้มีการนําเสนอมายอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นนะคะว่าประเมินผลการประเมินผล ITA นั้นคะแนนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีคําถามนะคะมีความรู้สึกที่ทําให้ประชาชนนั้นมีข้อกังวลว่าจริงๆแล้วนั้น การประเมิน ITA นั้นเป็นการประเมินที่ตรงไปตรงมาเป็นการประเมินที่ยอมรับได้จริงหรือไม่นะคะอันที่จริงการประเมินผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสาภาครัฐนะคะ ITA นั้นเป็นการประเมิน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะได้บอกว่าการให้บริการของแต่ละหน่วยงานนะคะให้บริการดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะประชาชนพอใจหรือไม่พอใจในขณะเดียวกันนะน,นเนี่ยก็เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการที่จะได้ประเมินนะคะการทํางานของ ฝ่ายบริหารว่ามีระบบคุณธรรมไหมนะคะหรือว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างความโปร่งใสในการดำเนินงานนะคะรวมทั้งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะทั้งหมดทั้งระบบซึ่งณนะขณะน,นี้การประเมิน คุณธรรมความโปร่งใสาภาครัฐถือว่าเป็นการประเมินนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะคะหรือว่ามีผู้มีส่วนร่วมมากที่สุดในประเทศไทย8,000ันหน่วยงาน8,323หน่วยงานนะคะและมีผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินมากกว่า1 1ล้านคนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการผลักดันและขับเคลื่อนแม้ว่ายังมีข้อกังขานะคะแต่ว่าก็เป็นการประเมินที่จะต้องผลักดันและดําเนินการต่อเนื่องนะคะโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะสาคัญในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐอยู่4ประการนะคะประการที่1จะต้องทําให้การประเมิน ITA เชื่อถือได้นะคะปัจจุบันนี้นะเนี่ยนะคะถ้าจะมีการประเมินนะคะก็จะให้หน่วยงานนะคะ ที่จะ,จะ,ะเข้ารับการประเมินนั้นเนี่ยส่งรายชื่อของผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินให้กับสำนักงานปปชให้กับเจ้าหน้าที่ทีมงานของสำนักงานปปชน,นะคะแล้วสำนักงานปปชก็จะคัดเลือกนะคะจากบุคคลที่ หน่วยงานส่งไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะส่งเฉพาะคนที่คิดว่าจะประเมินออกมาในทางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีข้อเสนอว่าว่าควรจะนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสที่จะประเมินได้นะคะแล้วก็ควรจะประเมินได้เดียวทาประเมินได้ตลอดเวลานะคะที่ผ่านมานั้นมีการประเมินกันแค่ระยะเวลาสั้นๆ2เดือนนะคะโดยประมาณนะคะเรามองว่าการประเมินโดย